หนึ่งเดียวในเอกมัยกับคอนโดพร้อมอยู่เลี้ยงสัตว์ได้จะซื้ออยู่เองก็ฟินหรือจะซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าผู้เช่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรออยู่เพียบทำเลต้นเอกมัยเดินไปรถไฟฟ้าก็ได้แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสุดและที่นี่คือมารุเอกมัย2ครับนาทีนี้นะครับใครที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในโซนเอกมัยที่เลี้ยงสัตว์ได้ต้องที่นี่มารุเอกมัย2จากเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์ครับและที่นี่ถือเป็นคอนโดพร้อมอยู่พร้อมขายที่อยู่ใกล้ BTS เอกมัยมากที่สุดในเวลานี้เดินไปง่ายๆเพียง500เมตรก็ถึงแล้วค่ะด้วยความที่โครงการอยู่ในโซนเอกมัยตอนต้นนะครับโซนนี้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์สุดๆมีทั้งห้างมีทั้งคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเกตเวย์เมเจอร์บิ๊กซีดองกิปาร์คเลนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระยะเดินหมดเลยนะแถมโดยรอบก็ยังมีอาคารสำนักงานชั้นนำอยู่เพียบเลยครับไม่น่าแปลกใจเลยค่ะว่าตลาดซื้อขายปล่อยเช่าของที่นี่คึกคักมากเวอร์โดยเฉพาะตลาดปล่อยเช่านะคะกลับมาแบบยิ่งใหญ่แบบใหม่แบบสับแบบปังกว่าเดิมห้องไม่พอให้เช่าแล้วค่ะถือว่าเป็นนาทีทองของนักลงทุนเลยนะคะกับความแรของที่นี่ซึ่งเป็นคอนโดโซนต้นเอกมัยทำเลดีเลี้ยงสัตว์ก็ได้ด้วยต้องเดินดูกันหน่อยแล้วครับตรงนี้เริ่มที่รอบโครงการนี้เลยครับมีพื้นที่สีเขียวมาแน่นจัดเต็มสุดมีน้ำตกเพิ่มความเย็นเข้าไปอีกรวมทั้งมีที่นั่งพักผ่อนอีกหลากหลายมุมเลยนะครับและตรงนี้ครับคุณนายมี Bark and Bite Terrace ไว้อาบน้ำน้องหมาน้องแมวเหลือไว้ใช้ในการทำความสะอาดจักรยานก็ได้นะครับรวมถึงมี Wellness Yard ให้ลูกบ้านเนี่ยมาเดินเล่นวิ่งเล่นขยับตัวกำลังกายกันได้ด้วยครับอยู่ที่นี่สามารถเลี้ยงน้องๆได้โดยโครงการจะมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดรองรับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักได้ถึง20กิโลมีพื้นที่สำหรับน้องๆเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะให้ทั้งคนเลี้ยงสัตว์คนไม่เลี้ยงสัตว์และน้องๆได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและหมดกังวลในเรื่องของความสะอาดไปเลยค่ะคุณพ่อบ้านขาเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคอนโดเลี้ยงสัตว์แต่นิติเขาดูแลได้อย่างเรียบร้อยยืนหนึ่งเลยค่ะและพอเดินเข้ามาในตัวอาคารนะครับจะเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยมีการตกแต่งส่วนต่างๆภายในโครงการดูมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยครับชั้นล่างนี้จะมีล็อบบี้สูงโปร่งแบบดับเบิลวอลลุ่มมีโคเวิร์กิ้งมีห้องประชุมมีโคลิฟวิ่งที่ลูกบ้านสามารถมานั่งทำงานพักผ่อนอ่านหนังสือหรือต้อนรับแขกพร้อมยังเปิดรับวิวสวนสวยๆอีกด้วยครับขอบอกว่าโครงการให้พื้นที่ส่วนกลางมาเยอะหลากหลายฟังก์ชันกระจายอยู่ทั่วอาคารถึง5ชั้นเลยค่ะไปชมที่ชั้น1กันมาแล้วทีนี้ขึ้นมาชมที่ชั้น28กันต่อเลยโดยพื้นที่นี้นะคะจะมีสวนพร้อมที่นั่งเล่นพักผ่อนสามารถมานั่งเล่นชมวิวได้วิวที่นี่นะคะสวยมากเวอร์เลยค่ะและตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น31นะครับชั้นนี้จะเป็นไฮไลท์เลยเป็นชั้นของส่วนกลางหลักนะครับผมตรงหน้าเรานี้กับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ครับคุณนายเป็นสระว่ายน้ำกึ่งในร่มด้วยมีทั้งสระเด็กสระผู้ใหญ่สระน้ำอุ่นหรือสระออนเซ็นนั่นเองนะและคุณนายสังเกตไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขาออกแบบเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโซนนี้เป็นจำนวนมากเลยนะและการันตีเลยนะครับว่าห้องที่นี่เนี่ยปล่อยเช่าคนญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติได้ไวมากเลยและบนชั้น31นี้นะคะจะมาพร้อมกับเพดานที่สูงมากซึ่งบริเวณด้านข้างนี้นะคะจะเป็นห้อง Co-creation Space ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกบ้านได้มานั่งทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์กันได้อย่างเต็มที่ซึ่งมาพร้อมกับชุดครัวบิวอินที่มีครบทั้งเตาไฟฟ้าหูดูดควันเตาอบตู้แช่ไวน์ที่ใช้งานได้จริงหากลูกบ้านจะขอใช้พื้นที่ส่วนตัวในการประกอบอาหารหรือจัดเลี้ยงก็สามารถติดต่อบุ๊กิ้งได้กับทางนิติบุคคลล่วงหน้าได้เลยค่ะและใกล้ๆกันนี้นะครับยังมีห้องซ้อมดนตรีที่โครงการเนี่ยมีอุปกรณ์ให้ทั้งไมโครโฟนลำโพงด้วยและติดกันนะครับตรงนี้จะมีห้องร้องคาราโอเกะครับถูกใจคุณนายแน่นอนใกล้ๆกันครับยังมีห้อง Quiet Room ไว้สำหรับลูกบ้านที่ต้องการความเงียบสงบมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทำงานในมุมสงบๆ สบายๆตรงนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับกับห้อง Quiet Zone แถมโซนด้านนอกครับก็จะมีโซน Outdoor ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถออกมานั่งรับลมชมวิวหรือเดินมาชมวิวมุมสูงของเอกมัยสวยๆได้ที่ตรงนี้เลยครับต่อกัน
ันที่ชั้น32เลยค่ะจะมีห้องฟิตเนสห้องโยคะฟลายที่มีเพดานสูงโปร่งชมวิวสตีสเคปของกรุงเทพได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยโดยจะมาพร้อมกับเครื่องช่างวัดดัชนีมวลกายถัดมาก็จะเป็นเลาจ์พักผ่อนสามารถมานั่งเล่นทำงานประชุมพร้อมชมวิวแบบ180องศามองเห็นบางกระเจ้าได้เลยค่ะวิวเนี่ยสวยอลังการแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆโอ้โหวิวที่นี่นะครับสุดยอดมากๆสวยงามตระการตาจริงๆครับอ่ะเดินต่อขึ้นไปอีกหน่อยเดินเข้าไปครับบนสุดบนรูฟท็อปนี้แล้วก็จะพบกับพื้นที่ส่วนกลางสวยๆอีกแล้วมีทั้งสนามเด็กเล่นลานบาร์บีคิวพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับรวมถึงมีศาลานั่งพักใจมีมุมนั่งพักผ่อนมีจุดชมวิวหลายจุดเลยนะครับจะมาจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างจัดกิจกรรมต่างๆมานั่งประชุมมีทั้งโซนอินดอร์และโซนเอาท์ดอร์รองรับให้ลูกบ้านเรียบร้อยเลยครับส่วนกลางเนี่ยเยอะมากๆจริงๆค่ะใช้งานจริงจังได้ทุกจุดโครงการเป็นตึกสูง32ชั้นแต่มีห้องพักอาศัยแค่333ยูนิตโดยยูนิตต่อชั้นสูงสุดก็แค่15ยูนิตถือว่ามีความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามเรา2คนมาชมห้องพักกันดีกว่าครับว่าจะน่าอยู่อาศัยหรือน่าลงทุนปล่อยเช่ามากขนาดไหนตามมากันเลยครับไปกันเลยค่ะแรกเป็นห้องแบบ one bedroom duplex ขนาด42ตารางเมตรค่ะเข้ามาในห้องนะคะก็ได้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านเลยค่ะเพราะโครงการเขาเตรียมความสูงจากพื้นถึงฝ้ามาให้เราถึง 5.5 เมตรโปร่งโล่งอยู่สบายแถมช่องแสงก็มีขนาดใหญ่แบบ full height ด้วยโอ้โหนี่นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยขึ้นมาเห็นวิวจริงจังเลยเพราะวิวเขาเนี่ยสวยงามตระการตามากๆเห็นวิวเอกมัยทองหล่อสุขุมวิทวันที่อากาศดีๆนะครับเห็นไกลไปถึงโค้งน้ำเจ้าพระยาและบางกระเจ้าด้วยวิวที่นี่เนี่ยสุดยอดมากๆเลยครับส่วนฟังก์ชันนะครับก็ดีงามและใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าทุกอนูเลยตอนที่เราเปิดเข้ามาในห้องนะคุณนายเห็นไหมด้านขวามือนะเป็นบันไดขึ้นไปใช่ไหมครับชั้นลอยแล้วจะมีตู้ใต้บันไดด้วยซึ่งตู้ตรงนี้เนี่ยโครงการบิวอินจัดเต็มมาให้เลยครับสามารถใช้ในการเก็บเสื้อผ้าข้าวของจุกจิกหรือแม้แต่รองเท้าจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณนี้ได้เลยส่วนฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปลือกส่วนแห้งมาให้โครงการจัดมาให้ครบครับและที่บริเวณนี้นะคะโครงการจะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอปฮูดซิงจัดมาให้ครบพร้อมทำครัวเบาๆได้เลยแถมแบ็กสเปซก็เป็นกระจกแบบนี้ง่ายต่อการเช็ดทำความสะอาดมากๆเลยค่ะมาต่อที่โซนใจกลางห้องกันเลยครับคุณนายเป็นไงครับอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะและด้วยความที่โซนนี้เป็นโซนที่เปิดโล่งเราสามารถประยุกต์โซนนี้ให้เป็นมุมต่างๆได้ตามที่ใจเราต้องการอย่างเช่นคุณนายจะทำมุมนี้ให้เป็นมุมพักผ่อนดูหนังฟังเพลงกับครอบครัวคุณนายจะวางโซฟาวางโต๊ะกลางติดทีวีส่วนมุมนี้ก็จะวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งเอาไว้เป็นมุมทานข้าวกับครอบครัวหรือจะเป็นมุม work from condo ก็ได้ก็ดูลงตัวยืดหยุ่นกับพื้นที่มากๆเลยค่ะและด้านหลังผมนี้นะครับก็คือช่องแสงขนาดใหญ่โอ้โหนี่กระจกเนี่ยแทบจะเต็มความสูงจากพื้นถึงฟ้ากันไปเลยประกอบกับความสูงของห้องนี้ที่สูงถึง 5.5 เมตรนะครับทำให้ห้องดูโปร่งโล่งอยู่สบายสุดๆและเปิดประตูกระจกตรงนี้ออกไปนะครับก็จะพบกับโซนระเบียงนั่นเองระเบียงเนี่ยกว้างเต็มความกว้างของห้องเลยนะครับพร้อมให้เราใช้งานได้อย่างเต็มที่จะออกไปรับลมชมวิวหาชุดโต๊ะสนามมาตั้งนั่งจิบชาหรือเทควิวฟินๆกันได้เลยครับและพื้นที่ที่ด้านบนก็มีขนาดใหญ่พอสมควรถูกกั้นด้วยกระจกและประตูบานผลักสามารถทำเป็นห้องนอนให้ความสงบและให้ความเป็นส่วนตัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะทำให้ห้องนี้นะครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองที่ต้องการห้องพักอาศัยแบบ2ชั้นแบ่งพื้นที่ขาดจากกันชัดเจนให้ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยห้องนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับและห้องตัวอย่างถัดมาคือห้องแบบ2 bedroom duplex ขนาด46ตารางเมตรค่ะห้องไทนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ต้องการอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวมีห้องนอนรองสำหรับบุตรหลานหรือใครที่อยู่อาศัยคนเดียวต้องการสเปซเพิ่มเพื่อทำเป็นห้องทำงานห้องอเนกประสงค์ห้องนี้แหละค่ะเหมาะมากๆเลยเมื่อเข้ามาในห้องนะครับนี่ครับคุณนาจะพบกับความโปร่งโล่งอลังการตั้งแต่หน้าห้องเลยนะเพราะตรงนี้เนี่ยเราจะได้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเต็มๆ 5.5 เมตรกันไปเลยนะครับทั้งโซนลิฟวิ่งทั้งหมดตรงนี้นะโดยด้านหน้าห้องโครงการจะมีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอปฮูดซิงค์มาให้ครบเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยเนี่ยเป็นตัว L พร้อมกับเตาไฟฟ้า4หัวใครที่ชอบทำอาหารเนี่ยรับรองว่าถูกใจกันอย่างแน่นอนแถมด้านข้างนี้ครับนี่เขาจะมีการจัดเตรียมโต๊ะ
รับประทานอาหาร2ที่นั่งแบบพับได้มาให้ด้วยเวลายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถพับเก็บลงไปเพิ่มสเปซให้ห้องได้ครับส่วนใจกลางห้องตรงนี้สามารถทำเป็นโซนลิฟวิ่งได้จัดวางโซฟาชั้นวางทีวีติดตั้งทีวีจอใหญ่นั่งนอนดูหนังเอกเนกดูทีวีได้อย่างเต็มที่กันไปเลยครับและที่ฝั่งนี้นะคะจะมีห้องทั้งด้านบนและด้านล่างติดช่องแสงขนาดใหญ่พร้อมกับติดอากาศอีกด้วยค่ะเปิดรับลมระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมสามารถทำเป็นห้องนอนรองสำหรับบุตรหลานหรือจะทำเป็นห้องทำงานอเนกประสงค์หรือจะทำเป็นห้องน้องหมาน้องแมวก็ดูลงตัวกับพื้นที่จริงๆค่ะห้องด้านบนนะครับขึ้นไปเนี่ยโอ้โหว้าวเลยนะเพราะว่าห้องด้านบนเนี่ยมีกระจก2ฝั่งเลยฝั่งที่ติดในตัวห้องตรงนี้เนี่ยก็ทำให้แสงสว่างสาดส่องในห้องได้เต็มที่เลยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งช่องแสงที่ติดอากาศนะครับมีกระจกบานกระทุ้งเปิดรับลมหรือระบายอากาศได้ด้วยวางเตียงขนาด5ฟุตได้อย่างเต็มที่เลยถือว่าเป็นห้องนอนที่ได้ความเป็นส่วนตัวมากเลยนะและแน่นอนเลยค่ะว่าใจกลางของห้องเราโดดเด่นสะดุดตากับช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับวิวสวยงามอลังการยังกับเราอยู่บนบ้านลอยฟ้าใจกลางเมืองเลยค่ะใครที่ต้องการห้องที่มีขนาดและราคาเริ่มต้นที่ให้ความคุ้มค่าที่สุดคุณนายขอแนะนำห้องขนาด1 base simplex ขนาด30ตารางเมตรค่ะแบ่งแยกโซนต่างๆได้อย่างลงตัวพร้อมโซนครัวและโซนรับประทานอาหารที่หน้าห้องอีกฝั่งหนึ่งของโซนครัวชุดเคาน์เตอร์ครัวชั้นตู้ลอยฮอบฮูดซิงโครงการจัดมาให้ครบห้องน้ำฟังก์ชันการใช้งานก็ครบครันและใจกลางห้องก็ได้ทั้งโซนลิฟวิ่งและโซนนอนผสมผสานกันได้อย่างลงตัวอยู่สบายเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะมารุเอกมัย2ที่นี่คือคอนโดพร้อมอยู่เลี้ยงสัตว์ได้บนทำเลสุดพรามใจกลางเอกมัยใกล้ BTS เอกมัยแค่500เมตรในระยะเดินยังเต็มไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับทั้งห้างคอมมูนิตี้มอลล์ร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่และอาคารสำนักงานชั้นนำมากมายเลยครับคุณนายได้มีโอกาสคุยกับทางนิติและทางเอเจนต์ที่รู้จักกันทราบมาว่าที่นี่มีความต้องการเช่าสูงมากราคาปล่อยเช่าก็ดีงามเป็นที่ต้องการของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังในการเช่าสูงอีกด้วยค่ะและที่แน่ๆเลยนะครับใครซื้อที่นี่เพื่อการอยู่อาศัยเองแล้วก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวไปด้วยเนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนเพราะสามารถเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎทุกประการอวดน้องๆให้โลกรู้พาน้องๆมาเดินเล่นวิ่งเล่นอาบน้ำในโซนที่โครงการจัดเตรียมไว้รอให้เนี่ยยิ่งฟินมากเลยนะครับและยิ่งห้องดูเพล็กนะครับคุณนายห้องดูเพล็กที่นี่เนี่ยฟินขั้นสุดยังกับอยู่บ้านเลยเปรียบได้กับเป็นบ้านลอยฟ้าวิวสวยสลบทำเลใจกลางเมืองพร้อมมีส่วนกลางให้ใช้เพียบเลยครับในมุมมองปล่อยเช่าอย่างที่บอกค่ะซื้อปุ๊บก็มีคนรอเช่าทันทีผู้เช่าไม่มีขาสายแน่นอนรอรับผลตอบแทนที่งดงามได้เลยโดยที่นี่มีรูปแบบห้องที่หลากหลายซึ่งตอนนี้ทั้งโครงการเหลือเพียง20ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นทั้ง1 bed 2 bed และโดยเฉพาะ duplex นะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่9ยูนิตพร้อมส่วนกลางดีไซน์กลิ่นอายบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเช่าหลักของที่นี่และด้วยความเป็น pet friendly ทำให้ที่นี่คือ rare item ของตลาดห้องพักในโซนเอกมัยนี้เลยค่ะและด้วยความที่เป็นโครงการพร้อมอยู่แล้วนะครับท่านที่สนใจโครงการสามารถมาเยี่ยมชมโครงการจริงมาชมบรรยากาศจริงมาดูส่วนกลางจริงเลือกห้องจริงวิวจริงได้เลยครับผมโดยโครงการจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในเพจพ่อบ้านบ้าคอนโดหรือทาง YouTube Channel นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ